ผมก็ขอให้ทุกคนทำงานที่นี่อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะคะท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีผมจะไปดูโครงการที่สุขุมวิทนะไปด้วยกันไหมคุณอ่านไปอีกกี่ร้อยรอบพันรอบคุณก็ไม่เห็นภาพหรอกนอกจากไปเห็นสถานที่จริงถ้าสงสัยอะไรก็ถามผมได้เลยปอจะไปถามจุกจิกคุณได้ไงคะคุณก็อย่าถามจุกจิกสิครับสงสัยตรงไหนก็ขมวดคิ้วไว้เดี๋ยวผมอธิบายเองฮะนั่นไงพอคิ้วคุณผูกโบปุ๊บผมอธิบายปั๊บเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงคะว่าฟ้าจะถามเรื่องอะไรผมว่าผมรู้นะเราเจอกันแค่2ครั้งเองนะคะ3ครับรวมเมื่อ2ปีก่อนด้วยตามสบายนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ขมวดคิ้วเอาไว้คุณฟ้าเห็นห้องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอยากได้ค่ะเอากี่ห้องดีล่ะครับงั้นคุณฟ้าก็ลองเป็นเจ้าของห้องนี้ดูสักพักหนึ่งดีไหมคะผมเชื่อว่าการที่เราจะขายอะไรให้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ดีคุณฟ้าลองใช้เวลาอยู่ในห้องนี้สักพักหนึ่งสิครับสมมุติว่าห้องนี้เป็นบ้านของคุณฟ้าผมก็จะอยู่นิ่งๆไม่รบกวนคุณคุณคิดซะว่าผมเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งก็แล้วกันหรือว่าถ้าจะใจดีหน่อยก็คิดซะว่าเราเป็นเจ้าของห้องร่วมกันก็ได้มาแล้วเหรอคะน้ำค่ะแล้วคุณเจ้าของห้องว่ายังไงบ้างครับเจ้าของบ้านค่ะถึงจะเป็นคอนโดแต่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านกว้างขวางแต่อบอุ่นสะดวกสบายแต่ก็ไม่เอะอะลดเวลาการเดินทางเข้าเมืองได้มากแล้วก็ให้ความรู้สึกเงียบสงบเหมือนได้กลับบ้านเลยค่ะผมชอบจังตอนเจอคุณแม่เนี่ยคุณพ่อถูกใจไหมครับถูกใจสิแล้วจริงจังไหมครับแน่นอนถ้าจริงจังแล้วทำไมถึงเกือบปล่อยให้คุณแม่หลุดมือไปได้ล่ะครับคุณเพชรผมไม่เข้าใจเลยว่าถ้าเราถูกใจใครสักคนมากๆเนี่ยแล้วเราจะปล่อยเขาไปได้ยังไงแปลว่าคนนี้มาแรงสัญชาตญาณมันบอกนะครับ